กันเรื่องที่จะไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์สุขาภิญญาวัดใหม่ศรีรัตนธรรมรามได้จัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับวัดป่าแล้วก็ไม่มีได้มีอะไรมากแต่พวกญาติจองก็เลยคึกโครมกันเองแท้ที่จริงหลวงพ่อต้องการจะไปชุบตัวเองบ้างเพราะว่าการที่ไป49วันก็ยังไม่เคยแล้วก็จะใช้เวลาหมายความว่าเครื่องยนต์ของหลวงพ่อเนี่ยใช้มันมากไปแล้วก็จะหยุดซ่อมก็หมายความว่าไม่หยุดซ่อมเฉยๆก็จะพาลูกศิษย์ไปซ่อมด้วยทีนี้ลูกศิษย์ก็เกิดทีแรกคิดว่าเอา20องค์เพื่อที่จะได้สบายๆก็บอกโยมว่าเอากุฏิ20หลังเขาก็ตีราคามาหลังละแสนคนก็จองหมดได้22หลังพอเวลาประกาศรับสมัครมาสัก160แล้วจะทำยังไงเมื่อวานนี้ไปฝนก็ตกลงมาใหญ่ไอ้บริเวณพื้นที่แทนที่จะไปปักกดได้ก็ปักไม่ได้เพราะว่าดินกรุงเทพมันเหลวไปก็นอนไม่ได้จมโคลนก็เลยต้องยกอาคารใหม่อาคารเดียวจุเป็นร้อยก็เลยเอากันแบบนั้นแท้ที่จริงนั่นก็คือว่ามาคำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุข49วันที่บริเวณต้นโพธิต้นโพต้นไทรต้นเกศต้นจิกแล้วก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขแห่งละ7วัน7สัปดาห์49วันก็ถือนิมิตนั้นก็เวลาที่ไปปฏิบัตินี่ความจริงเนี่ยต้องการความสงบเงียบสงัดแล้วก็ฝึกร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีการพัฒนาได้มันมีการส่งเสริมได้ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันก็ตายเร็วถ้ารู้จักรักษามันก็ตายช้าเหมือนกับรถรู้จักรักษาใช้มันก็ใช้ได้10ปีกว่าแต่ทีนี้ไม่รู้จักใช้สมบุกสมบันมันก็ใช้ปีกว่าก็พังแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเทียบให้ท่านพระอานนท์ฟังว่าร่างกายของคนเรานี่มันเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งถึงเรียกว่าสรีระยนต์สรีระก็แปลว่าร่างกายยนต์ก็คือเครื่องจักรเมื่อมันหยุดทำงานมันก็ตายเมื่อยังทำงานอยู่มันก็ยังไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อจะต้องไปเพื่ ขัดเกลาก็เรียกว่าขัดเกลาเนี่ยก็หมายความว่าชำระไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักประมาณ
ถ้าหากว่าไม่รู้จักประมาณนั้นมันทำให้เสียหายคำที่ว่ารู้จักประมาณนั้นก็เหมือนกับท่านทั้งหลายรับประทานอาหารหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันก็รู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณมันก็มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ก็เรียกว่ารู้จักประมาณเพราะฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีอาจารย์อาจารย์แรกของหลวงพ่อพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญอาจารย์ที่สูงสุดของหลวงพ่อก็คือหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านปฏิบัติยังไงท่านสอนเรายังไงหลวงพ่อก็จะรวบรวมคำสอนที่สมองของหลวงพ่อเป็นคอมพิวเตอร์เซฟข้อความเหล่านั้นไว้ก็จะได้เอามาเปิดเผยให้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายมารวมกันก็เป็นอันว่ามีพยานขึ้นมาแล้วอีก160องค์แต่ทีนี้160องค์นี่ก็อยู่กันอย่าง คือว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรญาติโยมทั้งหลายก็ดีมากนะกุฏิ20หลังก็บริจาคกันหมดอาหารที่จะถวายพระก็บริจาคกันหมดอะไรก็บริจาคหมดนะแสดงว่าโยมก็ศรัทธาดีก็ขออนุโมทนาด้วยวันนี้ก็จะมีการปาฐกถาวันถ้าหากว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันพระอะไรก็มีการเทศแต่ว่าหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนเทศเป็นปาฐกถาปาฐกถาก็ต้องมีหัวข้อว่าจะปาฐกถาเรื่องอะไรวันนี้ก็จะปาฐกถาเรื่องว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมเป็นคำที่ได้รับคำถามมากมายทั่วสารทิศแต่ก็ไม่มีใครได้ไม่มีใครตอบได้ตรงเป๊ะสักคนเดียว แล้วทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเราเกิดขึ้นมาอันดับแรกที่เราได้รับนั้นคืออะไรที่เราได้รับนั้นก็คือลมหายใจถ้าตรงที่ลมหายใจนั้นมันไม่เดินเราก็แทงไปหรือเรียกว่าตายแล้วตายตั้งแต่ยังไม่เกิดอย่างนี้แต่ที่เราอยู่มาได้เนี่ยลมหายใจทีนี้ก็ลมหายใจอันนี้จะต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงอายุไขถ้าหากว่าไม่ถึงอายุไขลมก็ไม่หมดถ้าถึงอายุไขเมื่อไหร่ลมก็หมดเมื่อนั้นทีนี้เมื่อเวลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความหมายเมื่อลมหายใจมีแล้วก็จะมีความหมายความหมายที่มาจากลมหายใจนี่ก็จะแผ่กระจายออกไปเป็น1องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีลมหายใจขึ้นมาอันดับแรกแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าและอย่างพวกเราก็มีลมหายใจก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาและบางคนก็เป็นประธานาธิบดีบางคนก็เป็นนายกรัฐมนตรีบางคนก็เป็นรัฐมนตรีบางคนก็เป็นอธิบดีบางคนก็เป็นผู้จัดการบางคนก็เป็นเจ้าของห้างร้านบริษัท บางคนก็เป็นชาวไร่ชาวนาบางคนก็เป็นกรรมกรรับจ้างว่ากันไปนี่มันมาจากจุดเดียวคือลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่ได้ไปเป็นนายกถ้าไม่ได้ไปมีลมหายใจก็ไม่ได้ไปเป็นประธานาธิบดีถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าแต่เพราะว่ามีลมหายใจทีนี้ก็แตกแขนงออกไปเยอะเลยเราจะไปแบบไหน
บางเพราะฉะนั้นในเวลาที่พวกเรามาเรียนสมาธิกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะต้องดูว่าคนไหนมีฐานใหญ่คนไหนมีฐานเล็กฐานเนี่ยหมายความว่าใจคือถ้าหากว่าใจไม่มีแล้วจะมีลมหายใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าใจเนี่ยที่จะบังคับให้ลมหายใจของเราหายใจไปโดยตลอดเมื่อบังคับไม่ได้ก็สูญสิ้นกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อ ลมหายใจปรากฏขึ้นมาแล้วต่างคนก็ต่างพยายามที่จะพัฒนาใครมีลูกมีเต้ามีหลานมีเลนก็ส่งเรียนเมืองนอกเมืองไทยเมืองอะไรแล้วก็ให้เรียนแล้วก็มีการรับผิดชอบไปเรียนโน่นที่นี้บางคนก็มีบุญมีวาสนาก็เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนาไปแต่ก็ขึ้นมาจุดเดียวก็คือลมหายใจลมหายใจขึ้นมาจุดเดียวทีนี้ในลมหายใจนั่นน่ะขึ้นมาจุดเดียวน่ะมันยังไม่เป็นตัวตนมันยังเป็นนี่เขาเรียกว่าก้อนเนื้อก้อนเลือดก้อนอะไรก็เป็นอยู่อีกจุดเดียวเล็กๆแต่ว่าในจุดเล็กๆนั่นน่ะมันมีพร้อมทั้งลมหายใจทั้งจิตทั้งใจทั้งอะไรจะมันมีพร้อมเป็นถือว่าไอ้เรื่องเล็กๆนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็เปียกโตกว่าหัวไม่ขีดไฟนิดเดียวแล้วก็ทั้งลมหายใจทั้งจิตทั้งใจทั้งประสาทอะไรมันก็อยู่ในนั้นหมดเกลี้ยงแต่สิ่งเหล่านั้นมันได้เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าเราเกิดมาทำไมในที่สุดเราก็ต้องเกิดมาเพราะว่าต้องการมีลมหายใจก็ดิ้นรนอะไรที่จะมาทำให้ลมหายใจยุตินี่เราต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นชีวิตนี่จึงแปลว่าการต่อสู้ต่อสู้มาตั้งแต่เรามีลมหายใจลมหายใจขั้นแรกเราก็ได้ต่อสู้มาแล้วใครจะโตใครจะใหญ่ใครจะอะไรเล็กแค่ไหนเป็นกรรมกรเป็นชาวนาเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรวะเจ้าของห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาลมหายใจอันเดียวกันนี่แหละลมหายใจอันนี้แหละแต่นี้มันพัฒนาต่างกันขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่เราค่อยๆจะมีความรู้สึกขึ้นแล้วค่อยๆจะมีความรู้สึกขึ้นรู้สึกขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักมันมีอยู่สองอย่างที่รู้จักคือความสุขกับความทุกข์ความสุขกับความทุกข์นี่จะต้องได้รับแน่นอนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยในอันดับแรกที่สุดเนี่ยไม่ใช่มีความสุขในอันดับแรกที่สุดเนี่ยจะมีความทุกข์เมื่ออะไรทั้งที่ว่าความทุกข์คือความเท่อย่างที่เราอยู่ในที่จำกัดในเวลานานๆอย่างเนี้ยมันจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่ให้พ้นจากความทุกข์นั้นในเมื่ ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจิตใจที่เราหายใจครั้งแรกเล็กๆนั่นก็คือลมหายใจที่เราหายใจอยู่ในปัจจุบันอันเดียวกันทีนี้ในขณะนั้นเราไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างนี้ไปไหนไม่ได้เมื่อไปไหนไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ความทุกข์อันนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าความรู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกว่าข้าพเจ้าเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วข้าพเจ้าไม่ขอมาที่นี่อีกแล้วอยากขอจะพ้นทุกข์ตั้งใจอย่างนั้นแต่พอเวลาที่ค
คนเราเนี่ยพอจะเกิดเนี่ยแล้วพอจะเกิดเนี่ยจิตมันจะต้องเข้าผวังถ้าไม่เข้าผวังนี่มันเกิดไม่ได้มันเกิดไปเป็นคนไม่ได้นะครับในการเข้าผวังก็คือความหมดความรู้สึกในอดีตเนี่ยเราคิดยังไงเรานึกเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยมันจะจำไม่ได้หมดก็หมายความว่าจิตมันเข้าผวังเราก็รู้สึกว่าเมื่อเด็กมันเกิดขึ้นมันก็จะมาร้องแว่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเพิ่งจะเป็นคนอดีตที่มันอยู่มันที่เคยทุกข์เนี่ยมันลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงที่เราเป็นมนุษย์ที่เราเดินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้เนี่ยเราลืมไปแล้วว่าอีตอนที่เราอยู่ในที่แคบๆเรามีความทุกข์ขนาดไหนแต่ตั้งใจไว้ยังไงแต่ลืมไปเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรื้อฟื้นสติตรงนั้นเขาเรียกว่าสติพอจิตเข้าผวังแล้วสติมันจะหายเมื่อหายแล้วมันก็ลืมของเก่าไปหมดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราว่าจึงมีคำถามว่าเราเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อจะแสวงหาทางพ้นทุกข์แต่พอเวลาที่เรามาแล้วมันมาเจอกิเลสแล้วมาเจอสิ่งแวดล้อมแล้วมาเจออะไรต่างๆนี่เราก็ลืมไปเราก็คิดไปข้างหน้าไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความไม่ประมาทจึงถือว่าเป็นคนที่มีสติแต่ถ้าหากว่าคนไหนรู้สึกว่าเป็นผู้ประมาทแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าไร้สติไร้สติก็คือไม่มีสติไม่มีสติแล้วทำไมถึงพูดกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องอยู่แต่ว่าสติอันนี้นะเขาเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าหากว่าเป็นสติปัฏฐานแล้วเขาจะรู้สึกว่าร่างกายอันนี้ที่เราได้มาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาสร้างความพ้นไปจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อเป็นพระมหากษัตริย์แล้วพระองค์ก็พิจารณาได้ว่าคนเราต้องเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายเขาเรียกว่าเทวทูตเมื่อพระองค์แลเห็นเช่นนั้นแล้วพระองค์ยังคิดว่าไอ้การที่เราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเราก็จะต้องเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์เมื่อพระองค์พิจารณาแล้วว่ามีมืดก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้มีหนาวก็ยังมีร้อนเป็นเครื่องแก้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีสิ่งเป็นเครื่องแก้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็คิดหาทางเป็นเครื่องแก้แต่ว่าเราเป็นถึงมหากษัตริย์มีภาระธุระมากเช่นนี้ย่อมยากแก่การที่จะปฏิบัติแก้ความเกิดแก่เจ็บตายได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงคิดว่าเราต้องออกบรรพชาท่านจึงได้เสียสละราชสมบัติแล้วก็ออกปฏิบัติทำธุระกิริยาอยู่6ปีก็ไม่ได้สำเร็จเพราะว่ามันผิดหนทางในที่สุดพระองค์ก็มานั่งสมาธิภายใต้ต้นโพธิอัสสพฤกษ์พอพระองค์นั่งปฐมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จปุเพนิวสานุสติญาณในมัชฌิมยามเที่ยงคืนพระองค์ก็ได้สำเร็จจตุปาทายานคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครตายแล้วตายไปที่ไหนเกิดมาจากไหนในปัจฉิมยามตอนจะแจ้งพระองค์ก็ได้สำเร็จอาสวัคคายานอาสวัคคายานก็คือทำกิเลสให้สิ้นไปพระองค์ถึงรู้ว่าโอ้คนเรานี่เกิดมาทำไมเกิดมาต้องการความพ้นทุกข์ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายพากันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีอะไรต่างๆในพระพุทธศาสนาจุดอันเดียวนี่แหละคือขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพาน
อย่างสุทินังเวทเมธานังอาสวะขยาวหังโหตุเวลาทำบุญเราว่าอย่างนั้นของที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าขอถวายทานในของเหล่านี้แต่ว่าข้าพเจ้าถวายทานอานิสงส์ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานเทอญนี่คือความแปร นะว่าสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุพระพุทธเจ้าก็เพิ่งจะมารู้เมื่อตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใต้โพธิคยาคือใต้ต้นโพนั่นเองเพราะฉะนั้น ที่เราพากันมาทำทุกวันเนี่ยอย่าไปคิดว่าทำแล้วหายไปทำแล้วเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อให้เราพ้นจากทุกข์ไปในที่สุดเป็นอย่างนั้นทีนี้ในโอกาสที่พระท่านบวชเข้ามาเมื่อโอกาสที่พระบวชเข้ามาแล้วนี่ท่านก็สละกิจการงานได้ซึ่งก็มีโอกาสปฏิบัติได้มากขึ้น เมื่อปฏิบัติได้มากขึ้นก็ชักชวนโยมปฏิบัติด้วยญาติโยมก็ปฏิบัติมากขึ้นในที่สุดเพราะว่าเมื่อถึงศาสนาพระสีอานคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะแต่พระสีอานจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในอนาคตในศาสนาของพระสีอานเนี่ยจะไม่มีใครเหลือจะไปพระนิพพานกันหมดคนที่รอดสวิงเขาจะมีสวิงทองคำคนที่รอดสวิงไปคือพวกพระธาตุปรมานั่นก็ไปสู่นรกอเวจีอะไรก็แล้วแต่ว่าคนที่ไปเกิดในศาสนาของพระสีอานนี่ก็จะได้สำเร็จหมดท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามในขณะนี้ถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราก็อาจจะสำเร็จอะไรได้เราก็จะรู้ได้ว่าเราเกิดมาทำไมสวัสดี